ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยเช้าวันแรกของสัปดาห์สดใสจริงๆใช่ค่ะหลังจากที่สุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยสามารถตั้งรับไปที่ 1,600 จุดได้นะครับเช้าวันนี้บวกขึ้นมากว่า11จุดด้วยกันนะครับเคลื่อนไหวที่ 1,616 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายถือว่าหนาแน่นทีเดียวนะครับและที่สำคัญเองเรื่องของสถานการณ์การลงทุนบรรยากาศเนี่ยก็มาจากแรงส่งในต่างประเทศด้วยใช่ค่ะภาพของบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับของทางสหรัฐเนี่ยสุดสัปดาห์ก่อนก็ต้องบอกว่าปรับบวกขึ้นมากว่า482จุดทีเดียวนะครับแล้วก็แรงส่งมาจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่เคลื่อนไหวในทิศทางเชิงบวกและที่สำคัญเองนะครับปัจจัยเรื่องของความเชื่อมั่นก็ฟื้นคืนขึ้นมานะครับความคืบหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 แล้วก็แนวโน้มการผ่านร่างการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานพูดถึงเรื่องของการต่อสู้กับโควิด-19 นะครับข่าวหนึ่งที่เป็นความหวังของมวลมนุษยชาตินะครับก็คือเรื่องของยาโมนูพิราเวียนั่นเองเป็นยาเม็ดสำหรับโรคการรักษาโรคโควิด-19 นะครับและมีรายงานด้วยว่าสามารถใช้ในการรักษาโควิด-19 ทุกสายพันธุ์รวมถึงสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะฮะข่าวนี้ออกมาก็ทำให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์อาจจะมีการปรับร่วงลงมาแต่ว่าเมอร์กเนี่ยถือว่าปรับพุ่งขึ้นมาทีเดียวและจุดนี้เองเป็นจุดที่สร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดในระยะต่อไปทั้งในเชิงการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงอุตสาหกรรมยาด้วยนะครับส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนของทางสหรัฐนะครับมีหลากหลายตัวที่น่าสนใจฮะหยิบยกเทสลาครับมีการรายงานเช้าวันนี้ช่วงไตรมาสที่3ของปี64เปิดเผยว่าการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าของเขาทำได้กว่า 240,000 คันด้วยกันครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ที่ 220,000 คันตัวเลขตรงนี้เองนะครับทางเทสลาก็บอกว่ามีความมั่นใจนะครับจะเดินหน้าการส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้บริโภคอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าแนวโน้มการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจน่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับโอ้ข่าวเหล่านี้นะคะส่งผลทำให้นักลงทุนนั้นฟื้นคืนความเชื่อมั่นเลยนะคะบรรยากาศการลงทุนคึกคักสดใสแล้วค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะดาวโจนส์นั้นยังปิดทำการอยู่แต่ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์นั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศในฝั่งของยุโรปนั้นแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของทิศทางราคาพลังงานได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซหุงต้มนะคะหรือแม้กระทั่งทิศทางของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นระบุบอกว่าเดี๋ยวต้องหารือกันแล้วล่ะเพราะว่ากังวลใจว่าต้นทุนต่างๆเหล่านี้จะกระทบต่อการฟื้นตัวนะคะดังนั้นเรามาดูค่ะทิศทางของราคาน้ำมันในเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะตามความต้องการทิศทางของการใช้น้ำมันที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยในเช้าวันนี้ค่ะเวสเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่$75.62ส่วนทางด้านของเบรนท์นะคะจอใกล้ๆจะแตะ$80แล้วนะคะอยู่ที่$79กับอีก7 เซนต์ค่ะซึ่งบรรยากาศการซื้อขายนั้นถือได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้แล้วก็ร่วมกับวิกฤตพลังงานในตลาดจีนด้วยนะคะที่ถือได้ว่าความพยายามควบคุมในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดก็ดีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ดีทำให้เกิดวิกฤตพลังงานในครั้งนี้ผลักดันทำให้ราคาพลังงานในทั้งราคาน้ำมันทั้งถ่านหินปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้ดูกันต่อนะคะหลังจากที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเมอร์กที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังของยาตัวใหม่ที่จะเข้ามารักษาโควิด-19 แน่นอนแล้วค่ะว่าส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ในฝั่งของญี่ปุ่นนะคะคึกคักสดใสเลยทีเดียวละค่ะขานรับกับตัวยาดังกล่าวนะคะไม่เพียงเท่านี้ในวันจันทร์นี้นะคะทางด้านของนายฟูมิโอคิชิดะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะคะแล้วก็จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในวันนี้แล้วก็มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะเดินหน้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ภายในประเทศด้วยบรรยากาศการซื้อขายดูสดใสเลยทีเดียวแล้วค่ะส่วนฝากฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้อาจจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาหยุดในวันชาตินะคะแต่ว่าหุ้นของ Evergrande นั้นสร้างสั่นสะเทือนให้กับทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วค่ะเช้าวันนี้กังวลใจกันนะคะว่าจะถูกระงับการซื้อขายหลังจากที่ผิดนัดชำระหนี้นะคะดังนั้นก็เลยกดให้หุ้นในฮ่องกงนั้นปรับตัวลดลงไปนะคะไม่เพียงเท่านี้ถ้าเราไปดูนะคะไปดูทิศทางของราคาทองคำกันบ้างดีกว่าหลังจากที่พุ่งทะยานนะคะในช่วงเช้าในตลาดโซนเอเชียอาจจะขาดแรงผลักดันในตลาดจีนนะคะแต่ว่าเช้าเปิดมาสักประมาณ7 นาฬิกาเนี่ยราคาขึ้นไปทดสอบที่ระดับสักประมาณ $1,765ต่อทรอยออนซ์แต่พอเริ่มรับรู้ข่าวดีเกี่ยวกับเมอร์สแล้วก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะคะล่าสุดราคาทองคำนั้นลดระดับการบวกลงมาค่ะยืนอยู่ที่$1,759ต่อทรอยออนซ์นะคะ
ส่วนทิศทางของเงินบาทในบ้านเรานั้นก็เริ่มขยับแข็งค่า33.65 บาทค่ะครับส่วนหุ้นไทยเช้าวันนี้ที่เคลื่อนไหวแข็งแกร่งนะครับส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับรวมถึงหุ้นเปิดเมืองด้วย AOT นี่บวกมาแรงกว่า 2% ทีเดียวนะฮะหุ้นโรงแรมก็เริ่มขึ้นมาเห็นว่าบรรยากาศภายในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเปิดมาเดือนตุลาคมบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักทีเดียวประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการประกาศในเชิงของการเปิดเมืองนะครับจุดนี้เองน่าวัดใจว่าแนวโน้มความเคลื่อนไหวของหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้จะมีทิศทางอย่างไรด้วยใช่ค่ะต่อจะหลุด 1,600 แต่ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ค่อนข้างดีนะคะแนวโน้มต่อไปจากนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะแหล่งซื้อนะคะสลับในหลากหลายกลุ่มเลยทีเดียวแล้วค่ะช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็พาให้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยนั้นยังคงยืนเหนือ 1,600 จุดนะคะจะวางแผนอย่างไรต่อไปดีติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวส์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีครับพี่เปียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนพี่ตั๊กครับครับพี่เปียครับโมเมนตัมหุ้นไทยเช้านี้มาแรงทีเดียวนะครับดูแล้วม้วนเดียวมั้ยครับหรือว่าอาจจะมีจังหวะให้เราตกใจบ้างครับน่าจะม้วนเดียวแล้วครับม้วนเดียวไปหรือม้วนเดียวลงม้วนเดียวไปม้วนเดียวกลับมีม้วนเดียวครับประเมินยังไงคะก็สรุปนะครับก็ยังให้เป้าหมายเหมือนเดิมนะครับ 1,690 ปีนี้นะครับค่ะ 1,850 ปีหน้ามองขึ้นทั้ง2ปีเลยครับเพราะนั้นทุกครั้งของการย่อเนี่ยซื้อได้ค่ะรอบที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ย่อเรามาแถว 1,600 หรือใต้ 1,600 นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นจังหวะซื้อทั้งสิ้นครับแสดงว่าตอนนี้ค่ะตอนนี้แนวต้านก็อยู่ 1,640 แต่ถ้าผ่าน 1,660 ได้ก็คือการขึ้นรอบใหม่เลยครับพี่แพทค่ะแสดงว่าตอนนี้ 1,600 จุดนี้เป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญแล้วก็แข็งแกร่งแล้วสิคะใช่ครับถ้าหลุด 1,660 แล้วไปหลุด 1,580 อันนี้คือจบรอบนะครับค่ะแต่ว่าดูจากข่าวทั่วไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้คิดว่าไม่โอกาสหลุด 1,600 ยากแล้วครับครับการที่พี่ปี๊บอกม้วนเดียวแบบนี้ฮะมีโอกาสที่จะตามต่อไหมครับหรือว่าควรจะรอจังหวะย่อลงมาบ้างบางตัวที่นักลงทุนแบบเป็นขวัญใจอย่างเช่นพวกหุ้นท่องเที่ยวฮะโอ้โหวันนี้ขึ้นมาแรงเลย AOT มินโอ้โหท่องเที่ยวนี่พี่ตั๊กครับเวลาได้ยาไอ้แก้วัคซีนของเมอร์กครับค่ะอันนั้นน่ะชัดมากๆเลยไม่เกิน3เดือนครับเปิดทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยก็ดูเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าซื้อได้จะย่อหรือจะถ้าไม่มีหุ้นเลยก็ต้องเอาเลยครับครับถ้ามีหุ้นแล้วจะถือยาวหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์โดยรวมดีมากๆครับค่ะสำหรับกลุ่มอื่นๆล่ะคะที่ยังพอมีจังหวะในการย่อลงมาพอจะมีเก็บบ้างไหมคะผมจะไล่ให้ทีละกลุ่มเลยนะครับเอากลุ่มที่แบบขึ้นมาแบบน่าแปลกใจที่ขึ้นมาคือราคาน้ำมันครับพี่ตั๊กค่ะค่ะปตท.เนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นมากนะครับปตท.เนี่ย38-39เนี่ยเก็บได้ปตท.สผ.เนี่ยก็ขึ้นทั้งราคาแก๊สก็ขึ้นนะครับแก๊สธรรมชาติขึ้นมาหมดเลยราคาถ่านหินไม่ลงเลยนะครับค่ะไฟฟ้าเนี่ยดูเหมือนว่าอย่างประเทศจีนยังขาดแคลนเนี่ยมีโอกาสนะครับที่โรงงานในประเทศจีนนะครับจะย้ายมาเมืองไทยเยอะในปีหน้านะครับเพราะนั้นพวกวาเนี่ยก็น่าสนใจครับค่ะลงไฟฟ้าอย่าง TFPT ก็ลงมาเลยก็น่าเก็บแต่ว่าตัวหลักของไฟฟ้าคือกราฟนะครับค่ะครับกราฟก็เล่นเก็งกำไรไปใครที่ยังไม่ซื้อด้านล่างก็ต้องเล่นเก็งกำไรแล้วครับด้านบนไม่น่าจะลงมาแล้วค่ะ43บาทนี่เก็บได้ไหมครับพี่กราฟตัวนี้ลองจับดูก่อนลองจับเลย จัดในกรอบก่อนช่วงนี้ดันไปกรอบกันคือคือถ้าไม่มีเนี่ยต้องเอา643มาก่อนอแนวรับจริงๆที่แข็งแรงจริงคือ41บาทซึ่งมันไม่ไกลครับแล้วก็ดูวิธีคิดในการปรับเปลี่ยนธุรกิจจากตรงโรงไฟฟ้าเนี่ยครับไปอยู่สื่อสารไปอยู่ทางข้อมูลระบบข้อมูลนะครับน่าสนใจมากๆครับในความเห็นผมนะครับเป็นหุ้น all time high ด้วยนะครับราคาเนี่ยค่ะเวลาหุ้น all time high มันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับพี่ตั้งค่ะมันจะย่อยากแล้วนะครับตอนเนี้ย
จึง23จึงเข้าได้ในไม้แรกครับค่ะกลุ่มท่องเที่ยวบ้างครับพี่เปียครับถามถึง AOT นิดหนึ่ง60บาทวันสัปดาห์ก่อนบางคนอาจจะเก็บไม่ทันนะตอนนี้เองต้องรอจังหวะไหมครับหรือเขาไม่รอเราแล้วที่จังหวะนี้ไม่รอแล้วครับไม่รอแล้วครับคืออย่าไปคิดว่าคุณจะรอเรานะครับอืมเราได้จังหวะแล้วก็ต้องตัดสินใจคนจะตัดสินใจก็สมมติราคาขึ้นแล้วค่ะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกคนคือพอ60ไม่ซื้อนะครับพอ62เนี่ยจะซื้อ60มันจะไปได้ยังไงผมก็ยังงงนะหลายคนเป็นอย่างเงี้ยครับคือเขาจะซื้อตอนหุ้นขึ้นไปแล้วเขาจะมั่นใจว่าเออราคา60ซื้อได้ตอนหุ้นขึ้นไป62ค่ะแล้วนี่เราเปิดประเทศจริงจังเนี่ยก็กรุงเทพนะครับเฉพาะกรุงเทพที่มีนักเที่ยวเข้ามาจากส่วนมาทางส่วนอุณหภูมิเนี่ยก็1พฤศจิกผมว่าเต็มรูปแบบจริงเนี่ยก็น่าจะประมาณ1มกราคมครับครับแล้วเราฉีดวัคซีนเยอะมากนะครับเดี๋ยวตุลาพฤศจิกเนี่ยจะเห็นตัวเลขชัดเจนเลยครับว่าตัวเลขประมาณคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถรันประเทศได้แล้วค่ะโอ้สัปดาห์ก่อนวันหนึ่งหลัก2ล้านก็มีนะโอ้ฉีดเร็วมากพี่เปียฉีดแล้วอีกอันนี้ที่บอกพี่แพนพี่ทักคือไอ้เรื่องเพนอัพดีมานะครับค่ะโอ้มันผมคิดว่ามันรุนแรงมากนะคนอยากจะไปเที่ยวคนอยากจะใช้จ่ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับจริงฮะแล้วก็ถามว่าไอ้ถ้าไม่มีเงินทำไงถ้าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยรอแป๊บนึงรอให้คนมีเงินเขาใช้จ่ายเดี๋ยวมันจะไปหาคนไม่มีเงินเองครับค่ะพอเราไปกินข้าวมากขึ้นเดี๋ยวเขาก็จ้างคนเพิ่มครับค่ะน่าคือผมคิดว่าจะมาเร็วเศรษฐกิจจะโตเร็วกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดนะครับค่ะได้เลยค่ะพี่เบียร์คะแสดงว่าช่วงนี้ก็รอฟังเหมือนแบบความงอกเงยตั้งงักไงไม่รู้นะสองคนครับกำลังคาดหวังอยู่ฮะใช่กำลังคิดว่าเอ๊ะฉันตกรถไปแล้วหรือยังเดี๋ยวไปจัดหุ้นนะคะตามที่พี่เปียงแนะนำเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะฟังแบบนี้แล้วดูมีความหวังเลยนะคะเศรษฐกิจกำลังจะหมุนไปนะคะเม็ดเงินกำลังหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะหวังว่าจะไม่มีอะไรมาสะดุดซะก่อนใช่ก็ต้องบอกว่าเพนับดีบาร์นี่ถือว่าน่าสนใจมากนะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างห้างสินค้านะฮะร้านอาหารทุกคนน่าจะสัมผัสกันได้คนเนี่ยเต็มเลยแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันเต็มที่ในการจับจ่ายเหมือนอัดอั้นกันมาว่ากันอย่างนี้ใช่ค่ะนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่อึมครึมมานานนะคะเงินทองอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายกันมาก็อาจจะเป็นช่วงเวลานึงละค่ะที่เราคาดหวังกับการฟื้นตัวได้นะคะไปดูหุ้นแนะนำที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้กันบ้างค่ะทางด้านของเมย์แบงก์กิมเองมองไปที่ท็อปไทยออยล์แล้วก็สวัสดค่ะบอร์ไอร่าแนะนำ DCC ครับกรุงศรีนะคะมองตัวท็อปไทยออยล์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มองไปทางโรงแรมอย่างเอราวัณค่ะขณะที่บลธนชาติครับแนะนำบ้านปูกันกุลและท็อปครับ UOB Kehian ให้เอาไว้ที่บ้านปู UVAN AJ แล้วก็ Planet ค่ะขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นผลกระทบต่อภาคของประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ได้ออก5มาตรการในการช่วยเหลือ SME ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากผู้ที่ประสบอุทกภัยจากเตี้ยนหมูนั่นเองครับปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับธนาคารพาณิชย์ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับให้การช่วยเหลือนะครับบรรดา SME ทีเดียวครับคุณพิกุลศรีมหานรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า SME ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงและก็ผลกระทบทางอ้อมผ่าน5มาตรการหลักได้แก่1คือการพักชำระเงินต้นสูงสุดนานถึง6เดือนครับ2พักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือน3ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระคิดอัตราดอกเบี้ยปกตินะครับสำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน30วัน4คือเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุดครับ 20% ของวงเงิน working capital เดิมและไม่เกิน10ล้านบาท5ก็คือวงเงินกู้สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมหรือว่าซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด 20% ของวงเงินรวมครับสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทแล้วก็ผ่อนชำระนานสูงสุดกว่า7ปีด้วยกันนอกจากนี้นะครับในส่วนของลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยก็มีการช่วยเหลือด้วยเช่นกันครับมีมาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระต่องวดและหรือขยายเวลาผ่อนชำระให้ยาวยิ่งขึ้นทางนี้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะยังคงติดตามประเมินผลกระทบในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์มีความรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยมาตรการเพิ่มเติมต่อไปแหละครับลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถติดต่อรับขอมาตรการช่วยเหลือนะครับเกณฑ์พิจารณาก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละรายและก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนขอรับมาตรการช่วยเหลือได้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านหรือว่า SCB Business Call Center 027222222ครับสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์และได้รับผลกระทบนะคะอย่าลังเลใจค่ะติดต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกหุ้น IPO ที่กำลังจะเตรียมเข้าตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะภาพของการ IPO ช่วงปลายปีแบบนี้คึกคักนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลายส่วนจริงๆนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักนะครับ SVT นะครับซึ่งเป็นบริษัท Sun Wedding Technology พูดคุยกับผู้บริหารนะครับคุณพิษณุโชควัฒนากรรมการรองผู้อำนวยการสายงานผลิตบริษัท Sun Wedding Technology จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณแอนนะครับค่ะจะเข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ5ตุลาคมค่ะก่อนอื่นอยากจะให้ช่วยแนะนำตัวบริษัทนะคะว่าทำธุรกิจอย่างไรบ้างให้กับนักลงทุนได้รู้จักกันค่ะครับในส่วนของ SVT นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านทางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับแล้วเราเองเนี่ยเนื่องจากเรามีโรงงานที่ทำการรีโฟริชตู้นะครับเราก็เลยมีการขายตู้ด้วยนะครับตู้ที่เป็นตู้มือสองที่ผ่านการรีโฟริชแล้วนะครับหรือตู้ใหม่ซึ่งเราก็เป็นทางตัวแทนจำหน่ายทั้งตู้จากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจหลักของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีตู้วางให้บริการในปัจจุบันที่ก็เกือบจะมี 4,000 ตู้นะครับเราก็มีการขายโฆษณาผ่านการประกาศตู้ด้วยนะครับก็เห็นว่ามีศักยภาพอย่างมากนะครับแล้วก็กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับเป็นเงินทุนที่ได้เนี่ยจะนำไปใช้ในการดำเนินการยังไงบ้างครับครับในส่วนของธุรกิจของตู้จำหน่ายสินค้าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นนโยบายที่เราทำมาตลอดก็คือการขยายพื้นที่การให้บริการนะครับซึ่งปัจจุบันที่เรียนให้ทราบเรามีตู้อยู่14,000ตู้นะครับในอีก2ปีข้างหน้าเราก็มองว่าเราต้องการที่จะขยายตู้เป็นจำนวน 20,000 ตู้นะครับซึ่งนอกจากการขยายตู้แล้วเนี่ยนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีในตู้ด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณตั๊กคุณแทนเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับกระแสนิยมของการจ่ายเงินด้วยระบบ e-payment เนี่ยก็ได้รับการยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยตู้ของเราเพียงแค่ประมาณ 10% นั่นเองที่เป็นตู้ที่สามารถรับในส่วนของ e-payment ได้นะครับการของเราอันนี้ก็คือการที่เราจะขยายเครือข่ายตู้สมาร์ทของเรานะครับให้ได้ประมาณ 15,000 ตู้ใน2ปีข้างหน้าครับค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างนึงนะคะแล้วจุดเด่นอื่นๆล่ะคะที่เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะครับในปัจจุบันในส่วนของ SBG เราก็เป็นผู้นำตลาดมาโดยตลอดนะครับเนื่องจากเราเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนี้นะครับเรามีส่วนแบ่งตลาดดูเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 44% นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของเราและอีกจุดเด่นหนึ่งอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการที่มีโรงงานรีฟอร์บิชนะครับมีทีมงานR&Dของตัวเองนะครับรวมถึงทีมงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยนะครับเรามีทีมงานอินเฮ้าส์ของเราซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่สำคัญนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรามีสาขาให้บริการอยู่11สาขานะครับซึ่งปัจจุบันก็ครอบคลุมไปที่จังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้เราสามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างดีครับครับทีนี้มาถึงสุดท้ายนะครับผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็เป้าหมายของเราครับหลังจากนี้ครับก็ในส่วนของถ้าเปรียบเทียบกันกับในปี9ปีที่แล้วนะครับก็ผลประกอบการในปีนี้ก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเองเนี่ยก็ค่อนข้างผ่อนคลายลงเยอะนะครับปีที่แล้วต้องเรียนว่าเรากระทบจากสถานการณ์โควิดก็พอสมควรนะครับเนื่องจากผู้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ตามพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในปีที่แล้วเนี่ยมีการล็อกดาวน์ลงมาไปเยอะมากแต่ในปีนี้เองเนี่ยตามโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับมีงานล้นมือไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์ได้ก็จะใช้นโยบายบับเบิ้ลซีลนะครับ
และหลายๆโรงงานเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้พนักงานออกไปข้างนอกเนี่ยก็มีการขอตู้เข้าไปเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้ประกอบการในปีนี้เนี่ยครับก็เติบโตขึ้นนะครับซึ่ง2เดือนที่ผ่านไป2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็โตขึ้นประมาณ 9-10% จากปีที่แล้วครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับคุณธนิตาค่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่สามารถเติบโตได้นะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาจากกระแสโควิดนะเพราะว่ามันมีความต้องการใช้จ่ายแล้วค่ะโดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพาพนักงานนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตรองรับกับเรื่องของการเติบโตในรูปแบบของดิจิตอลด้วยใช่ปัจจุบันนี้อาจยังเป็นตู้หยอดเหรียญซะเยอะนะครับเม็ดเงินทุนที่ได้ก็นำไปปรับปรุงโครงสร้างให้รองรับการสแกน QR code หรือว่าชำระเงินแบบไร้การสัมผัสนั่นเองน่าสนใจมากๆด้วยใช่ค่ะนะคะเข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะรอติดตามนะคะส่วนทางด้านของคุณผู้ชมค่ะอยากจะวางแผนการลงทุนนะคะครอบคลุมทุกสินทรัพย์แบบนี้วันพรุ่งนี้ 10:05 น.กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ